ประสบกรณิกรค่ะร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินนะคะพร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง92พรรษา12สิงหาคม2567ค่ะที่วัดเสาธงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าวาดวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โดยมีพระภิกษุสามเณรพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีร่วมพิธีต่อที่จังหวัดลพบุรีครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดและประสงค์นิกรชาวจังหวัดลพบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ